สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับและเรื่องที่สำคัญที่แอดมินจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือกองทัพรัสเซียนั้นได้โจมตีนะครับเมืองซีเวียโดโดเนตในขณะนี้จาก9ทิศทางครับและทางยูเครนนั้นพวกเขาจะสามารถแก้เกมการรุกคืบของกองทัพรัสเซียในภูมิภาคดอนบาสนี้ได้อย่างไรอะไรคือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้กองทัพของยูเครนนั้นชะลอกองทัพของรัสเซียได้เดี๋ยวในวันนี้เราไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิลิเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับเมื่อวันที่16มิถุนายนปีพ.ศ.2565เวลาประมาณตี50นาทีของบ้านเรานะครับสำนักข่าวรอยเตอร์ก็ได้รายงานว่าทางกองทัพของรัสเซียนั้นพวกเขาได้รวบรวมกำลังพลครั้งใหญ่นะครับและเข้าทำการจู่โจมกองกำลังหลักของยูเครนในเมืองซีเวียโดโดเนตจาก9ทิศทางด้วยกันนะครับทั้งนี้สถานการณ์การสู้รบในเมืองนั้นนับได้ว่าเข้าขั้นเลวร้ายอย่างที่สุดโดยมีการรับยิงปืนใหญ่สนามเข้าถล่มเมืองอย่างต่อเนื่องทำให้บ้านเรือนของประชาชนและอาคารต่างๆของเมืองซีเวียโรโดเนตได้รับความเสียหายอย่างหนักสภาพโดยรวมของเมืองแห่งนี้ก็นับได้ว่ามีความสูญเสียอย่างหนักนะครับคุณผู้ชมนอกจากนี้นะครับยังมีรายงานว่าฐานของยูเครนนั้นพวกเขายังไม่ได้ถอนตัวออกจากเมืองซีเวียโรโดเนตโดยพวกเขานั้นยังปักหลักทำการต่อสู้และปกป้องเมืองแห่งนี้ให้ถึงที่สุดครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมก็ได้มีข่าวอย่างไม่เป็นทางการว่าทางกองทัพรัสเซียนั้นพวกเขาสามารถตีอบล้อมฐานยูเครนจากทิศทางด้านหลังของโรงงานเคมีพันอาซอฟโดยในครั้งนี้นะครับฐานราบของรัสเซียนั้นได้รับการสนับสนุนการบุกโจมตีจากเครื่องบินซู-25และเฮลิคอปเตอร์โจมตีของรัสเซียอีกด้วยครับซึ่งเราก็คงจะต้องติดตามสถานการณ์การรบกันต่อไปนะครับว่าทางกองทัพยูเครนนั้นพวกเขาจะสามารถตีตัดกำลังฐานของรัสเซียได้หรือไม่นะครับเพราะว่าพื้นที่บริเวณทางด้านหลังของโรงงานเคมีพันอาซอนั้นมันเป็นบริเวณพื้นที่โล่งซึ่งไม่มีที่กำบังแต่อย่างใดครับและนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดในการสู้รบที่เมืองซีเวียโรโดเนตนะครับเอาละครับคุณผู้ชมต่อจากนี้ไปก็จะเป็นช่วงของการวิเคราะห์ว่าทางกองทัพของยูเครนนั้นพวกเขาจะมีวิธีการอย่างไรในการรับมือการโจมตีจากกองทัพรัสเซียซึ่งเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานี้เราก็เริ่มได้เห็นว่าทางการของยูเครนนั้นพวกเขาได้มีการเสริมกำลังไม่ว่าจะเป็นฐานราบยานเกราะหรือแม้กระทั่งนะครับระบบป้องกันภัยทางอากาศอย่าง S-300V1 นะครับเข้าไปใกล้กับยังเมืองลิซิซานซึ่งทางนี้แอดมินก็เชื่อว่าทางกองทัพยูเครนนั้นพวกเขาตั้งใจที่จะปกป้องพื้นที่ของซีเวียโรโดเนตอย่างถึงที่สุดนั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีข่าวอีกว่าทางกองทัพยูเครนนั้นสามารถตีโต้กองทัพรัสเซียในเมืองอิเซียมได้โดยสามารถนะครับยึดหมู่บ้านสเปียวาคิฟกาและซาโวดีได้ซึ่งพื้นที่การสู้รบแห่งนี้มันเป็นพื้นที่ป่าทางด้านทิศตะวันตกของเมืองอิเซียมนั่นเองครับและการสู้รบในแนวรบนี้ก็เป็นไปอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ทางการของยูเครนนั้นพวกเขายังได้นำกำลังต่างๆนะครับไปยับยั้งการรุกคืบของฐานรัสเซียในฝั่งของพื้นที่เมืองโพพานัทย่าอีกด้วยทั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการป้องกันเส้นทางส่งเสบียงและเป็นการยับยั้งการโอบล้อมของฐานรัสเซียจากทางเมืองไลมานและเมืองโพพานัทย่าที่จะทำการปิดล้อมเมืองลิซิซานในที่สุดครับและถ้าหากว่าทางยูเครนสามารถรักษาเส้นทางแห่งนี้เอาไว้ได้ก็จะทำให้การปิดล้อมของรัสเซียนั้นจะไม่ประสบผลสำเร็จนั่นเองครับซึ่งถ้าเรามองจากภาพรวมของการรบในขณะนี้แล้วจะเห็นได้ว่าทางกองทัพยูเครนนั้นพวกเขาพยายามที่จะยับยั้งนะครับกองทัพของรัสเซียที่เมืองซีเวียโรโดเนตเอาไว้ให้นานที่สุดครับนอกจากนี้พวกเขายังส่งกำลังฐานของตนเองไปตีโต้กองทัพรัสเซียที่เมืองคาคีฟเมืองอิเซียมและเมืองทางใต้อย่างเคอร์ซอนนะครับสิ่งเหล่านี้มีความหมายสำคัญอย่างแน่นอนเพราะอะไรยูเครนนั้นถึงเลือกทำแบบนี้นะครับซึ่งแอดมินมองว่าขณะนี้ยูเครนนั้นพวกเขามีกำลังน้อยกว่าดังนั้นนะครับการหลีกเลี่ยงจุดแข็งของศัตรูจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากของยูเครนนะครับโดยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ากองทัพของรัสเซียนั้นรบได้อย่างแข็งแกร่งเมื่อเขาอยู่ในพื้นที่
ของสมรภูมิดอนบาสครับทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่ากองทัพรัสเซียได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากกองกำลังในท้องถิ่นก็คือกองกำลังจากลูฮันส์และโดเนตส์นั่นเองครับซึ่งทั้ง2กองกำลังนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวยูเครนเชื้อสายรัสเซียนะครับคนพวกนี้นั้นล้วนแต่พูดภาษารัสเซียเป็นส่วนใหญ่นั่นเองครับโดยการจัดกำลังแบบแบทเทเลียนแท็กติคอลกรุ๊ปของรัสเซียนั้นซึ่งเคยเป็นจุดอ่อนในช่วงของการเริ่มสงครามแรกๆนะครับแต่ณบัดนี้มันกลับกลายเป็นจุดแข็งของรัสเซียเนื่องจากว่าการจัดกองพันในรูปแบบนี้นั้นพวกเขาจะมีอาวุธหนักเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นรถถังยานเกราะและปืนใหญ่อัตราจรต่างๆนะครับแต่ว่าจุดอ่อนของการจัดกองทัพรูปแบบนี้ก็คือจะมีฐานราบในการคุ้มกันที่น้อยแต่อย่างไรก็ตามเมื่อย้ายสมรภูมิมายังดอนบัสนั้นพวกเขาก็ได้รับนะครับเสริมการคุ้มกันจากทหารฝั่งของรูฮันและโดเนตที่เข้ากับรัสเซียนั่นแหละครับจึงทำให้กองทัพของรัสเซียในแนวรบนี้มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากซึ่งจุดเปลี่ยนนั้นแอดมินก็คงต้องบอกตามตรงว่าทางยูเครนนั้นจำเป็นจะต้องมีปืนใหญ่สนามที่เพียงพอรวมไปถึงระบบจรวดหลายลำกล้องที่มีพิสัยยิงไกลและรถถังนะครับจำนวนที่มากเพียงพอพวกเขานั้นจึงจะสามารถนะครับปฏิบัติการต่างๆเพื่อรักษาภูมิภาคดอนบาสแห่งนี้เอาไว้ให้ได้ครับส่วนการที่จะใช้กองกำลังบุกเข้าไปยังภูมิภาคแห่งนี้ก็นับได้ว่ามีความยากลำบากเป็นอย่างมากเพราะว่าประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวยูเครนเชื้อสายรัสเซียโดยตรงครับดังนั้นพลเรือนในพื้นที่แห่งนี้จึงจะไม่ได้เข้าข้างกองทัพยูเครนทั้งหมดนะครับยังมีชาวยูเครนเชื้อสายรัสเซียนั้นที่ให้การสนับสนุนกองทัพรัสเซียอยู่มากเช่นกันครับในภูมิภาคแห่งนี้โดยความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินแล้วแอดมินมองว่าทางยูเครนนั้นจะยื้อกองทัพของรัสเซียเอาไว้ในภูมิภาคดอนบาสให้นานที่สุดครับหลังจากนั้นพวกเขาจึงจะส่งกำลังนะครับเข้าไปโจมตีเมืองเคอร์ซอนซึ่งเป็นเมืองทางใต้และมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับต่อเมืองโอเดสซาเพราะว่าถ้าหากว่ายูเครนนั้นเสียเคอร์ซอนไปอย่างสมบูรณ์จะทำให้นะครับพื้นที่ทางฝั่งของโอเดสซานั้นไม่ปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งครับโดยล่าสุดนั้นก็ได้มีข่าวว่าทางกองทัพยูเครนได้ส่งทหารของพวกเขานะครับจาก5ทิศทางเพื่อบุกเข้าไปยังบริเวณพื้นที่ของเมืองเคอร์ซอนครับอย่างไรก็ตามเราก็คงจะต้องติดตามข่าวสารการสู้รบกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมว่าการมาของระบบจรวดหลายลำกล้องของสหรัฐอเมริกานั้นจะมีผลอย่างไรกับแนวรบของยูเครนนะครับในทางดอนบัสและทางเคอร์ซอนนี่แหละครับซึ่งนักวิเคราะห์ทางการทหารหลายท่านก็ได้ออกมาให้ความเห็นว่าหากยูเครนได้รับนะครับระบบจรวดหลายลำกล้องที่มีพิสัยยิงไกลนั้นในจำนวนที่มากเพียงพอก็จะทำให้ทางยูเครนนั้นมีประสิทธิภาพในการรุกโต้ตอบกองทัพของรัสเซียได้อย่างแน่นอนครับซึ่งสมรภูมิทางใต้นั้นขณะนี้เราก็ได้เห็นว่ามันเงียบๆอยู่นะครับแต่ว่าเป็นความเงียบที่มีความน่ากลัวเป็นอย่างมากเพราะว่าในทะเลดำนั้นกองทัพของรัสเซียพวกเขาก็มีเรือยกพลขึ้นโบกนะครับแล้วก็ทางรัสเซียนั้นพวกเขาก็มั่นใจว่าอำนาจการยิงจากเรือรบของพวกเขานั้นจะสามารถกดดันนะครับกองทัพยูเครนในฝั่งของโอเดสซาได้ถึงแม้ว่าทางยูเครนจะเพิ่งได้รับความช่วยเหลือจรวดฮาร์พูนนะครับที่เอาไว้ต่อต้านเรือรบของรัสเซียก็ตามครับซึ่งการยกพลขึ้นบกทางฝั่งทางตอนใต้ของยูเครนนั้นเป็นอะไรที่น่าจับตามองมากนะครับหลังจากสถานการณ์การรบในพื้นที่แห่งนี้ได้เงียบหายไปสักพักหนึ่งแล้วครับส่วนทางด้านซีเวียโรโดเนตที่กองทัพของรัสเซียนั้นสามารถปิดล้อมกองกำลังของยูเครนในโรงงานเคมีพันอาซอตจากบริเวณด้านหลังนั้นแอดมินก็คาดว่าทางรัสเซียนั้นจะไม่สามารถทำการปิดล้อมยูเครนจากทางด้านนี้ได้นานครับเพราะว่าบริเวณพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่โล่งมากนะครับดังนั้นถ้ากองทัพรัสเซียจะเอาทหารนะครับไปปักหลักไว้ตรงนั้นเพื่อยับยั้งการถอนทหารของยูเครนพวกเขาก็จะมีความเสี่ยงเป็นอย่างมากจากการถูกโจมตีโดยทหารปืนใหญ่ของยูเครนครับเพราะว่าพื้นที่ณบริเวณนี้แทบจะไม่มีที่กำบังเลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้หากว่าคุณผู้ชมคิดเห็นว่าทหารยูเครนนั้นจะสามารถรักษาเมืองซีเวียโรโดเนตได้หรือไม่ได้อย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันด้วยนะครับ
และหากว่าในคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินก็ขออภัยคุณผู้ชมมาณที่นี้ด้วยครับก่อนจากกันแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของ Thai Military ได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ